ไม่มากครับผมเพราะว่าผมถ่ายละคร7 วันแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้แบบพักผ่อนเท่าไหร่ก็เบรกเรื่องความรักไว้แต่ว่าก็มีคุยกันบ้างแล้วมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปเจอกันครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็ยังเหมือนเดิมยังคุยกันได้เหมือนเดิมพอเบรกนี้มีน้อยใจบ้างไหมคะจริงๆผมไม่อยากจะใช้คำว่าเบรกเรื่องนี้หรอกครับแต่ว่าจริงผมอยากจะตั้งใจทำงานก่อนมากกว่าไม่น่าจะมีการน้อยใจคือก็ต้องเข้าใจครับทำงานก็คืองานไม่ได้ไปไหนอ่ะครับผมก็ถ่ายละครอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าเราไปไหนเราก็บอกว่าเราไปนู่นไปนี่นะเขาก็คงจะเข้าใจเราไม่ได้โกหกครับผมไม่ได้ถึงขั้นแบบเลิกราเป็นเพราะการงานไม่ได้เลิกราครับไม่เลิกราเพราะว่าตอนนี้ระดับที่เราคุยกันมันไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนเราก็แบบเพื่อนแล้วก็ที่เข้าใจกันมากที่สุดอยู่ตอนนี้แล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็น่าจะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจในเรื่องการงานที่ผมรักมากที่สุดเนี้ยคือมันจะเป็นสิ่งดีมากมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบมั่นใจการทำงานนี้มีโอกาสพัฒนาใช่ไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับผมเพราะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมทำงานหนักมากครับผมก็อาจจะมีช่วงที่พักเรื่องงานช่วงรอละครเรื่องใหม่หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีเวลามาดูตรงนี้มากขึ้นครับผมแต่ตอนนี้ขอทำงานก่อนเหมือนถ้าผ่านงานตรงนี้ไปได้ก็มีสิทธิ์จะพัฒนาแน่อันนี้ก็ต้องรอดูครับผมเป็นอนาคตครับผมเพราะว่าคน2คนเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆมันต้องดูมันต้องใช้เวลาครับผมในละครนี้มีปัญหาช่วงบ้างโอ้โหแน่นอนครับผมก็หอบรักมอมป่าเนี่ยคือไปถ่ายที่ปางช้างแล้วสถานที่ถ่ายทำเนี่ยปางช้างมันจะติดแม่น้ำที่กาญจนบุรีใช่ไหมก็เวลาน้ำท่วมฝนตกน้ำก็จะขึ้นมาตกแม่น้ำแล้วเวลาถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างจะลำบากก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องรอฝนตกบางครั้งไปก็ไม่ถ่ายฝนตกก็ต้องค้างที่นั่นก็เป็นอุปสรรคมากครับผมแล้วก็ทำให้ละครเนี่ยค่อนข้างจะถ่ายช้าแล้วตอนนี้ก็เร่งปิดตอนเร่งจะให้ออกอากาศด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจสภาพอากาศแล้วก็ปรับสถานที่ถ่ายอาจจะปรับเรื่องบทเลยอะไรเงี้ยก็เป็นอุปสรรคบ้างครับผม